สวัสดีครับติ้นช็อปครับใครที่มีเจนกิ Shadowcast อยู่ดีใจได้เลยเพราะว่าตอนนี้มันสามารถเอาไปต่อกับ iPad ได้แล้ววันนี้แอดจะมาลองทำให้ดูเดี๋ยวเอาด็อกของกุลคิดเสียบเพราะมันเล็งดีก็เอาเจนกิเสียบแล้วก็ไฟเสียบด็อกอันนี้คือ USB-C ธรรมดาที่ไม่ใช่ Thunderbolt ด้วยนะเสียบใช้ได้เนี่ยคือ iPad Air Gen 4ขึ้นไปนะถึงจะเสียบติดก็ iPad Pro อย่างเงี้ยที่มันเป็น Type-C อยู่แล้วเสียบได้ลองดู iPad กันของ Air iPad เป็น iPad Air นี่มี Type-C อยู่นะก็โหลดแอปชื่อ Dongle มาก่อนเนี่ยมันจะเป็นแอปลูกเข็มฉีดยาอย่างเงี้ย Dongle DONGLED พอเข้ามาเนี่ยมันจะเปิดไม่ติดเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปตั้งค่าอนุญาตให้มันสามารถเข้าถึงกล้องได้นี่จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวแอดจะลองเปลี่ยนเซตติ้งในเซตติ้งก็เข้าไปที่แอป Dongle ปุ๊บนี่ไงเขาบอกอนุญาตการเข้าถึงไมโครโฟนกล้องก่อนให้มันเป็นสีเขียวแล้วก็กลับไปที่แอปเดิมมาแล้วนี่ไงต่อได้เลยเดี๋ยวนะ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 เห็นกันไหมวิธีใช้ก็แค่นี้เองง่ายสุดๆแล้วเสียงก็ออกที่ iPad เลยด้วยใช้ได้ไม่ต้องทำอะไรเลยก็แค่มีเจนกิ Shadowcastแล้วก็เสียบกระด็อกปกติก็ได้อันนี้แอดลองกับด็อกของคุณคิดเพราะมันเล็กดีนะก็ใช้ได้เลยก็จะไปต่อเครื่องอะไรก็เอาเดี๋ยวแอดลองดึงลองไปเสียบ Xbox ดูว่ามันจะติดไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะ Xbox ตอนนี้แอดเปิดจอข้างหลังอยู่ขออนุญาตเอามาตั้งข้างหน้าเลยจะทำให้ดูแล้วก็ดึงสายจ้าแล้วเอาเจนกิไปเสียบแทนดูซิว่ามันจะติดไหมอึ๊บโอเคใช้ได้ก็ใช้เล่นได้เลยด้วยนี่ Xbox ของแอปไงเจนกิมันสามารถเสียบอุปกรณ์ที่เป็น HDMI ได้ทั้งหมดอยู่แล้วเมื่อก่อนนะมันต้องผ่าน PC ใช่ไหมตอนนี้iPad มันรองรับแล้วก็โหลดแอปที่ใช้ความสามารถของกล้องเข้ามาชื่อ Dongle มันเป็นแอปฟรีด้วยนะเนี่ยแอปลองใช้อยู่ก็ใช้ได้เนี่ยสำหรับคนที่มี iPad Air Gen 4ขึ้นไปหรือไม่ก็ iPad Proคงไม่มีใครเอา iPhone 15มาเสียบแล้วจอมันเล็กกว่าอีกเนาะกับ iPad ใช้ได้แล้วจ้า NG Ad ยังไม่ยอมจบแอดขอลองต่อ Steam Deck หน่อยขอลองหน่อยขอลองหน่อย Steam Deck ของแอดเสียบแล้วก็ Type-C แล้วก็ NG อึ๊บอ่ะเป็นแบบนี้แล้วก็เสียบเลยดูสิว่ามันจะติดไหมติดสบายแต่ว่าเล่นยังไงล่ะตอนนี้เพราะว่ายังไม่ได้เชื่อมจออีกอันนึงSteam Deck ก็ใช้ได้นี่ใช้เจนกิได้นี่สภาพนี้ไฟเขียวๆแบบนี้สรุปคือใครมีเจนกิตอนนี้ดีใจได้เลยเสียบ iPad ได้แล้วตามที่หากันนะไม่ต้องทำอะไรเลยโหลดแค่แอป Dongleในแอป Store มีอยู่แล้ว DONGLED นี่แอปนี้นะแค่นั้นเองก็ใช้ได้เลยสบายแล้วใครสนใจก็ซื้อได้เลยจากติ๊กช็อปจ้ะ